นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเปิดเทอมเนี่ยในอีกแง่หนึง่งมันก็มีความยากลําบากอยู่สำหรับบางครอบครัว<อ>เขาก็ต้องกัดฟันเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านที่สภาพคล่องทางเศรษฐกิจไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยต้องยอมรับว่าพอเปิดเทอมทีค่าใช้จ่ายมันเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างผลวิจัยจาก2สํานักเลยนะครับเขาชี้มาเลยว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่หนักของหลายๆครอบครัวที่มีลูกเพราะว่า เศรษฐกิจมันยังฟื้นตัวไม่ดีครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างต่อเนื่องเลยจากสำนักแรกนะครับเป็นผลสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองทั่วประเทศของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับระบุออกมาเลยว่าผู้ปกครองเขาไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจไทยเพราะรายรับรายรับของตัวเองเนี่ยมีน้อยลงในขณะที่ยังขาดสภาพคล่องอยู่แต่ราคาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของลูกหลานหลายรายการกลับเด้งสูงขึ้นจากปีก่อน ส่วนอีกสำนักหนึ่งคือศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะครับการใช้จ่ายในด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพและปริมณฑลช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี2567ปีนี้รวมอยู่ที่29,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 2. 3จากปีก่อนแบ่งเป็นค่าเทอมแล้วก็ค่าธรรมเนียม นะอันนี้คำนวณจากโรงเรียนทั้งของรัฐของเอกชนแต่ว่าไม่ได้รวมโรงเรียนนานาชาตินะครับที่ค่าเทอมมันจะกระโดดกันไปอยู่คนละเลเวลกันโดยเฉลี่ยเนี่ยน,นะฮะปรับขึ้น2.6%อยู่ที่24,430ล้านบาทส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนรองเท้าปรับเพิ่มขึ้น1.9%จากปีก่อน ราคาสินค้าที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้ผู้ปกครองต้องควบคุมงบประมาณแล้วก็เลือกซื้อตอนที่มีจัดโปรโมชั่นลดแลกจากแถมส่วนค่าเรียนพิเศษค่าเรียนกวดวิชาและเสริมทักษะต่างๆนี่ผู้ปกครองใช้จ่ายลดลงไป0.7%โดยตัดให้น้องๆเรียนเฉพาะวิชาที่จําเป็นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นค่อยให้เรียนเสริมทักษะเพิ่มเติมทีหลักนะฮะ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตจากกลุ่มตัวอย่างที่มองว่าค่าใช้จ่ายนั้นสวนทางกับคุณภาพและทัศน,นคติต่อการเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยลดลง49อเคือครึ่งหนึ่งก็ว่าได้ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับบุตรหลานที่เริ่มมองว่าการเรียนจนจบปริญญาตรีหรือสูงกว่าเนี่ยไม่สําคัญต่อการสมัครงานในอนาคตอีกต่อไปแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองแบบนี้แต่ผู้ปกครองเนี่ยมักจะไม่เห็นด้วยยังไงก็ขอให้เรียนถึงชั้นปริญญาตรีแต่ตอนนี้ เกือบครึ่งของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองเริ่มเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ของน้องๆแล้วเริ่มเห็นด้วยว่าอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนี่ยหาเงินได้มากกว่าและปัจจุบันมีหลายคนหลายอาชีพที่ประสบความสําเร็จสร้างไรายได้จากการใช้เทคโนโลยีขายของออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์กลับมีไรายได้ดีกว่าแล้วก็มีผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตข้างหน้าด้วยกัน แต่ก็ต้องมองนะว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็เยอะนะครับ<ช>การที่จะประสบความสำเร็จแล้วก้าวาไป<ม>เป็นอยู่ในระดับแถวหน้าเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายาม,มแล้วไม่ใช่ทุกคนนะจะไปถึงจุดนั้น<ช>นะครับต้องมีการวางแผนเพราะว่าสมัยเด็กสมัยเนี้ยคือไม่เข้าสู่ระบบมไม่อยากเข้าสู่ระบบคืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการ,รอยากจะมีช่องทางในการสร้างสรรค์หาไรายได้ในต่างๆเนี่ยนะครับ การศึกษาเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีการปรับไปเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาแบบไลฟ์ลองเรียนนิ่งก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรก็ได้ที่สามารถต่อยอดใ,ในเรื่องของการทํางานการสร้างรายได้ดังนั้นผู้ปกครองก็ต้องปรับ ระบบการศึกษาก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับแต่น้องๆอาจจะไม่ได้เข้าเรียนสายสามัญละแต่ถ้าเจอตัวเองแล้วเนี่ยผู้ปกครองอาจจะต้องให้เขาเรียนต่อไปในสายอาชีพหรือว่าเป็นคอร์สอบรมเฉพาะทางซึ่งตอนนี้เดี๋ยวดีคอร์สแบบสั้นๆแบบนี้ของพีซมีเยอะมากทีเดียวในการที่เอ๊ะเราอยากที่จะอัพสกิลเราตัวนี้เนี่ยลองไปลงดูนะครับเลือกดูบางทีมันก็ตอบโจทย์ในสถานการณ์นั้นๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ